Touch Mine. ฮัลโหลสวัสดีครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิว Mod Red Stone นะครับโอเคก็กดเพลย์กันเลย New Survival ตั้งชื่ออะไรดีRed Stone Red Stone Mod Seed อะไรดี Red Stone ก็นี่ครับโหลดชาร์จชิปก็ซีดอะไรเนี่ยซีดอะไรเนี่ยทำไมทรายไปอยู่สูงจังโอเคก็นี่ผมจะลองทำแบบประตูแบบที่มีปุ่มกดแลนด์ครับโอเครอแป๊บโอเคแป๊บหนึ่งหมดแล้วเหรออะไรสั้นแท้โอเคครับป่ะก็ลองทำดูจะทำประตูกันดีกว่าครับให้หมดก็ทำจุดเอ้ยทำปุ่มกับที่แผ่นเรียบเอ้าไม่ได้เหรอคิดว่าได้อ่ะก็ทำให้มันดูสวยๆดีๆหน่อยนี่ครับปุ่มกดมันจะวางบนนี้ไม่ได้ครับเป็นไรไม่รู้ดูมันลอยเนี่ยครับก็ม็อดมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เล่นไปก่อนนี่เอ้าผิดแป๊บนึงปิดก่อนนี่กดติ๊กนี่ครับเนี่ยติ๊กเนี่ยมันก็จะเปิดต้องวางบนพื้นครับนี่ครับเอ้ยก็นี่แบบนี้นี่ครับโอ้ยแหลกโอเคมันจะปิดชาติไหนก็อีกอันนึงก็แบบนี้ครับนี่วางเลยมันอาจจะมีเนี่ยดำๆอะไรตรงนี้ครับก็คือมันคล้ายๆจากเกิดจากม็อดมันไม่นั้นมั้งเนี่ยแล้วมันเนี่ยพวกที่มันวางอยู่ก็คือเหมือนมีบล็อกนึงอยู่เลยครับมันก็เหมือนมันก็ทำให้ดำเนาะก็เหยียบเลยนี่ครับเปิดแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนี่ยอุ้ยแหลกโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็มันสามารถทำอะไรวะพิสตันได้ครับเนี่ยพิสตันเลยเนี่ยที่ดันนะครับเนี่ยก็ลองไปใช้ดูกันได้ครับโอเคแต่มันเรสโตนแบบวางยังไม่ได้มั้งน่าจะเนาะมีแต่แบบในประตูเลยเนี่ย0.1 1.0 ก็ยังไม่ค่อยมีม็อดอะไรเล่นได้มากนักเนาะโอเคก็ประมาณนี้นี่บู๊อ้าวประตูเปิดโอเคครับก็ประมาณนี้แป๊บหนึ่งถ้าวางฝั่งนี้ได้ล่ะจะเป็นไรเอาอะไรวะปิดเฉยเอ้อเฮ้ยจะไปก็กูจะไปวะอ้าวไม่เปิดอีกถ้าแบบนี้ล่ะไม่ทันแล้วไปเหยียบนานจัดไม่ได้โอเคก็อาจจะมีอะไรปัญหานิดนึงโอเคครับก็ขอบายเพียงเท่านี้นะครับบาย